งที่2ของรายการเราแล้วค่ะจ้ะก็ช่วงที่2นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนการพยากรณ์ดวงนะพูดคุยสายสดตอบคำถามทาง SMS แต่ว่าก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์พร้อมหรือยังตีอ่ะพร้อมค่ะพร้อมเสมอจ้ะก็เสียงพร้อมมากเลยค่ะจ้ะนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็คือในวันเสาร์ที่26กันยายนนะครับพวกเราก็มีนัดกันกับกิจกรรมนะครับที่มีชื่อว่าตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับซึ่งเราจะไปจัดกิจกรรมนี้ที่โรงเรียนวัดพระเงินที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น2ภาคนะครับภาคเช้าก็จะเป็นในส่วนของการแข่งขันกีฬาซึ่งปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนประทับใจในตัวตรีมากนะไม่รู้ว่าเป็นฝีไม้ลายมือหรือว่าเสียงของเธอนะครับหนูจะดีใจดีไหมคะแต่เล่นดีปีที่แล้วทำไปหลายคะแนนปีที่แล้วก็ตรีก็เป็นตัวหลักเลยนะฮะในการแข่งขันแชร์บอลวิ่งตามลูกค่ะวงเล็บแชร์บอลหญิงนะปีที่แล้วแชร์บอลหญิงนะครับซึ่งในส่วนของผู้ชายเนี่ยก็จะแข่งขันฟุตซอลหรือว่าบอลโต๊ะเล็กจะร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรทีมงานแล้วก็รวมถึงแฟนรายการนะครับใครอยากจะแข่งใครอยากจะเล่นใครอยากจะออกกำลังกายเชิญนะครับมาร่วมกันแจมกับน้องๆ นะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นความสำคัญถึงเรื่องของการเล่นกีฬาจะได้ห่างจากโทษภัยในส่วนของยาเสพติดกติกาในเข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องบอกว่าง่ายมากนะครับก็ขอเพียงแค่ท่านนำอุปกรณ์การกีฬามาคนละอย่าง2 อย่างนะครับนำมาแบ่งปันบริจาคให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่นักอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมหรือความสมบูรณ์ในทุกเรื่องนะครับและในช่วงภาคบ่ายครับหลังจากแข่งขันกีฬาเสร็จแล้วก็ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆแล้วเนี่ยจะย้ายกลับมาตรวจดวงชะตาที่สตูดิโอแห่งนี้ครับเป็นการตอบแทนน้ำใจของแฟนรายการทุกคนนะครับที่ได้แบ่งปันในเรื่องของอุปกรณ์ให้กับเด็กๆตรวจดวงชะตาครับพูดคุยกันตัวต่อตัวที่สตูดิโอแห่งนี้นะครับอันนี้คือก็เริ่มว่ากันตั้งแต่บ่ายๆสู้กันจนถึงเย็นนะครับสำหรับ50ท่านแรกผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้นะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเกิน50ท่านแต่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถจะเข้าร่วมได้นะครับก็ในวันนั้นก็จะให้ลงทะเบียนไว้จะได้นำมาตอบคำถามนะครับในโอกาสต่อไปใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับที่0851293697ครับเรียบร้อยอย่าลืมมากันนะคะ26กันยานี้เองเสียงต้องดังนะต้องดังอย่าให้แพ้ปีที่แล้ว ครับจ้ะทวนกติกาอีกหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดอยากทราบเรื่องอะไรก็พิมพ์เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าอยากจะคุยแบบว่ากริ้งกลางสายสดนะคะก็โทรมาได้ที่024960493และ024960494ค่ะจ้ะเรามาเริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับคุณกานิกานะคะเกิดวันศุกร์ที่13ค่ะธันวาคม2528เวลาเกิด 23:15 ค่ะอยากจะถามว่าจะมีคู่ไหมครับค่ะอาจารย์ความจริงแล้วของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตานีหินะนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่อยู่กับใครก็มักจะต้องโอนอ่อนนะครับเสียเปรียบไม่ค่อยมีความสุขฉะนั้นดวงนี้จริงๆถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนก็โอเคนะเพราะพื้นชะตาทักษะก็เป็นอุตสาหะด้วยและที่สำคัญในช่วงอายุย่าง30นี้นะครับถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบเพราะเกณฑ์ความรักไม่ดีคู่ที่จะอยู่กันได้อย่างยืดยาวสำหรับคุณเนี่ยหรือมีปัญหาน้อยหน่อยจะต้องเป็นคนที่มีตำหนิผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้าเอาเป็นว่าย่าง31มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจครับค่ะแล้วก็ถามเรื่องการงานการเงินด้วยค่ะอาจารย์ปีนี้งานพยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจนะครับคนที่จะให้คุณให้โทษมีโอกาสจะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนในแง่ของสภาพคล่องนะปีจอนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับท่านต่อไปเลยแล้วกันนะคะคุณตูนค่ะเกิดวันอังคารที่22 กันยา 2537เวลาเกิดประมาณ 2:23 ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารค่ะอาจารย์ถูกต้องไหมคะอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลนะครับ22กันยา37เนี่ยปฏิทินเกิดตี2ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันพระฤหัสเลยนะโหนะครับอันนี้คือทางไกลเลยใช่ยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งความจริงเป็นเด็กรุ่นใหม่
ข้อมูลไม่น่าจะผิดพลาดนะผมว่าอาจจะพิมพ์ผิดนะลองดูครับค่ะข้ามไปก่อนไหมคะอาจารย์ข้ามไปแล้วค่ะโอเคค่ะคุณปาลินทับทองนะคะเกิดวันที่5พฤศจิกายน2546ค่ะเกิดวันพุธนะคะจ้ะ13นาฬิกา17นาทีค่ะถามว่าชื่อดีไหมคะอาจารย์ก็เป็นวันพุธกลางวันปาลินค่ะตรงตัวนะแล้วก็ลอลิงสตรีนอนหนูค่ะจ้ะความจริงถ้าถามว่าดีที่สุดหรือยังก็มีประเด็นที่อยากจะเตือนก็อาจจะมีผลในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในแง่ของงานอาจจะช้าหน่อยนะครับในแง่ของสุขภาพก็จะมุ่งเน้นในส่วนของพวกความดันสายตาพวกระบบเลือดพวกนี้ฉะนั้นถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมทายทักก็ควรจะปรับแก้นะครับส่วนพื้นดวงจะทำอาชีพอะไรหรือว่าเรียนอะไรดีสักครู่ครับ46ก็10ขวบเองใช่ตอนนี้ก็คือมัธยมต้นน่าจะเป็นม.1ได้ละนะครับของน้องเขาเนี่ยดาวจันทร์กับสุขสวยนะฮะจันหมายถึงอะไรฮะพวกลักษณะงานบริการนะพวกแอร์พวกสจ๊วตนะครับพยาบาลอย่างเงี้ยบริการหรือว่าเฉพาะทางเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกประมงนะฮะทหารเรือตำรวจน้ำเรียนจบมาทำพวกชิปปิ้งนะครับและงานบริการอีกอย่างหนึ่งก็พวกรีเซพชันอย่างเงี้ยก็ใช่อีกกลุ่มนึงนะฮะสุขก็สวยอยู่เรือนเงินด้วยนะครับอันนี้ให้น้ำหนักดีกว่ากลุ่มที่ผ่านมาเล็กน้อยเราสุขหมายถึงเรื่องของเงินนะงานการเงินได้พวกศิลปะครับร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงหรือแม้กระทั่งพวกอาหารงานเย็บปักถักร้อยพวกกหกรรมหรือแม้กระทั่งฟู้ดไซน์อินทีเรียพวกนี้ถือว่าดีลองสังเกตดูครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนงศักดิ์นะคะเกิดวันที่9ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกา9นาทีโอ้โหเกิดสวยมากเลยค่ะจ้ะเกิดตรงกับวันศุกร์ถูกต้องไหมคะอาจารย์ตรงกับวันศุกร์เข้าใจว่าเวลาที่เกิดเนี่ยก็คงมีอาจารย์ให้เลิกมานะถามในเรื่องของงานและก็ความรักเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง32กาลีมันสัมพันธ์ถึงทั้งคู่เลยนะทั้งเรื่องของงานและก็ความรักงานก็อาจจะไม่ถึงมีปัญหาโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะส่งผลถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงซึ่งเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นในลักษณะของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง2ในเรื่องของความรักปีนี้อาจจะห่างกันปีนี้คนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณธนงศักดิ์ยังโสดอยู่ปีนี้อยู่คนเดียวไปก่อนนะฮะเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะดีแม้จะมีเกณฑ์รักใหม่ก็ตามของคุณเนี่ย หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรศิลป์ทารักษานะคะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายน2496ค่ะครับเวลาเกิด15นาฬิกา17นาทีค่ะอยากจะถามเรื่องสุขภาพและก็โชคลาภค่ะสุขภาพก็คงจะปีนี้เนี่ยไม่ได้ทายเพราะว่าอายุเยอะนะคือเสาร์กับอังคารอันเสียเนี่ยก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกโดยตรงนะครับแล้วก็ในแง่ของช่องท้องเน้นการขับถ่ายรวมถึงอาการเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของพวกระบบประสาทต่างๆนะฉะนั้นปีนี้กลุ่มนี้ถ้าเกิดขึ้นให้รีบไปตรวจเช็คและด้วยพื้นชะตาพยายามนะครับดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือคิดเลขนะหรือทำกิจกรรมในเรื่องของการจับจังหวะอะไรพวกนี้เพราะว่ากลัวจะมีผลต่อในเรื่องของความทรงจำการทรงตัวในอนาคตนะฮะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบผมฝากถวายของมีคมนะจะเป็นมีดโกนให้กับพระสงฆ์สำหรับใช้ปลงผมก็ได้ครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่28เมษายน2517ค่ะเวลาเกิด6โมงเย็นค่ะอาจารย์ครับอยากจะถามเรื่องโชคลาภแล้วก็ตอนนี้ทำอาชีพขายข้าวเหนียวไก่ย่างหมูย่างกล้วยทอดมันทอด จะรุ่งไหมคะคือจริงๆอาหารก็จะมีเงื่อนไขของคุณจะต้องมีลักษณะจรหรือเดินทางถ้าหมายถึงว่าของคุณวันหนึ่งมีจุดประจำมากกว่าหนึ่งที่มีจรมีสลับสับเปลี่ยนในเรื่องของที่ทางบ้างก็พอจะสมรูปนะแต่ถามว่ามันเด่นที่สุดเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะถ้าทำไปแล้วก็อย่างที่ผมเรียนพยายามมีการสัญจรจะช่วยปรับให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของของกินในอนาคตถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศโอเคเหนียวไก่ย่างก็อาหารเพื่อนบ้านก็พอจะสมรูปเช่นเดียวกันครับท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณไพรินนะคะเกิดวันที่1แต่เขาถามแค่เบอร์โทรกับบ้านเลขที่ค่ะอาจารย์จ้ะเบอร์โทร182ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินก็ระวังในเรื่องของสภาพคล่องระวังปัญหาการชิงรักหักสวาทการแย่งรักหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไม่สุดเปลี่ยนเป็น92นะครับเสน่ห์และความสำเร็จส่วนเลขบ้าน 50/1 เนี่ยชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีอยู่แล้วครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณนุชนะคะเกิดวันเสาร์ที่13มีนาคม2519ค่ะจ้ะเกิดตอน 4:30 คู่ครองมีปัญหามากค่ะครับค่ะ13มีนา2519ตรงกับวันเสาร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะเดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะใช่นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เกณฑ์ความรักถือว่าดีอันนี้คือการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับดาวการเงินเสียครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องแล้วบอกว่าไม่หมูเลย2ปีช่วงนี้นะทำในเรื่องของแสงสว่างเข้าวัดก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงบริจาคค่าไฟนะหรือแม้กระทั่งซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟในถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง41เน้นในเรื่องของน้ำนะบำรุงค่าน้ำก็ได้นะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ความรักในช่วงอายุย่าง40นี้นะพยายามประคับประคองกันหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยก็คือรอยต่อในช่วงเข้าย่าง41ที่กำลังจะมาถึงสำคัญมากนะครับถ้าพ้นจากช่วงนี้ไปแล้วหลายอย่างจะเบาลงก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะในช่วงรอยต่อระหว่าง40และ41ครับแล้วก็ยังถามเรื่องหนี้สินด้วยค่ะอาจารย์ก็เมื่อกี้ในเรื่องของสภาพคล่องอย่างที่เรียนว่าเป็นห่วงจ้ะท่านต่อไปนะคะคุณจุไรรัตน์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2518ค่ะเกิดตอน3ทุ่มค่ะอาจารย์ครับการงานการเงินคู่ครองค่ะการงานการเงินคู่ครองตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง41เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าย่าง42ย่าง42ฝากระวังนะพฤหัสซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่เป็นกาลีแล้วก็อยู่เรือนปิตาก็ฝากระวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะถ้ามีนายเป็นผู้ชายและอาจจะส่งผลในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยเน้นเรื่องงานเลยนะหลังวันเกิดส่วนความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีเนี้ยย่าง41 41เนี่ยพูดกันน้อยๆเคารพสิทธิ์ส่วนตัวมีระยะห่างให้กันบ้างถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ส่วนในเรื่องของเลขบ้านทับ87นะครับราหูกับเสาเป็นมิตรกันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสาโมเมาราหูอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินะบัญชรและปิดไปที่คู่หลังตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับหอมหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีค่ะแล้วก็ยังมีทะเบียนรถ158ค่ะราหูพระฤหัสเนี่ยมันจะส่งผลให้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบได้นะให้ระวังใจอันเนี้ยใช้แต่เลขรถเปลี่ยนเป็นใช้นามพระพุทธมนต์นะแตะที่เลข8ครับค่ะเบอร์โทร91ถือว่าเป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็ใช้เวลาไม่นานถือว่าดีครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่13ตุลาคม2503ค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะอาจารย์จ้ะจะถามเวลา 18:00 นค่ะจะถามเรื่องการงานการเงินค่ะแล้วก็หนี้สินจะที่มีเนี่ยจะหมดหรือเปล่าคะคือตอนนี้มันยังเป็นก้อนอยู่นะฮะคำว่ามูลละเนี่ยหมายถึงว่าเยอะหมายถึงว่ามากหมายถึงว่าเป็นก้อนก็ได้ของคุณเนี่ยเลยผ่านเข้าย่าง56ไปแล้วนะการเงินก็ยังเป็นโฟลอยู่ก็คือทั้ง2ขาคล่องรับซ้ายจ่ายขวาแต่ในแง่ของภาระหนี้เนี่ยก็จะเบาลงนะไม่หมดแต่ว่าจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นหลังวันเกิดซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ท่านต่อไปค่ะเบอร์โทรศัพท์23ค่ะนิ่งๆนะหยิบชิ้นปลามันเขาบอกคมในฝักใช้ได้ครับต่อไปเลยค่ะคุณวรภานะคะเกิดวันจันทร์ที่29เดือน9 2529ค่ะจ้ะนี่ลง9หมดเลยมีไม่เกิด9โมง9นาทีเหมือนท่านเมื่อกี้นะคะจ้ะแต่ท่านนี้เกิด 11:51 นาทีค่ะขอทราบเรื่องสุขภาพความรักการเงินแล้วก็การงานค่ะ
ต้องทายในสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก่อนนะครับหรือว่าในกลุ่มดาวที่มีโอกาสจะเกิดปัญหาสุขภาพประจำตัวมากกว่านะครับอาทิตย์กับอังคารเสียอยู่ในเรือโรคภัยไข้เจ็บอาทิตย์ก็หมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตส่วนอังคารหมายถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออุบัติเหตุอันนี้ต้องระวังนะฮะส่วนความรักการเงินการงานเป็นอย่างไรปัตตานีเป็นกาลีนะสัมพันธ์ถึงเรือนงานด้วยถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่แล้วบางคนเขาแยกห้องนอนบางคนเขาเจอกันให้น้อยลงลดจำนวนชั่วโมงที่เจอกันต่อ1สัปดาห์ให้ลดน้อยลงอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งการทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวงานก็เช่นเดียวกันนะครับงานยากก็ได้งานมีปัญหาก็ได้โดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่และปัญหาที่มาจากเพื่อนร่วมงานก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์จ้ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อชานุครับคุณชานุจ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่4พฤษภาคม2527ครับนี่ต้องอยู่ราชบุรีหรือไม่ก็กาญจนบุรีแน่เลยใช่ไหมคะจังหวัดบ้านบ้านเกิดอยู่ราชบุรีครับบ้านเกิดเดียวกับแม่หนูเลย จ้ะ4พฤษภาคมนะ27ใช่ไหมครับครับผมครับกี่โมงครับเวลา 5:59 นาทีครับรุ่งสว่างเป็นวันอะไรรุ่งสว่างเป็นวันศุกร์ครับโอเคนะก็ในทางโหราศาสตร์ต้องถือว่าคุณชานุยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่นะครับครับจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง32นี่ลองสอบดวงกันนิดนึงในแง่ของเวลาเกิดเอาให้ชัวร์ตอนนี้ติดขัดเรื่องเงินบ้างหรือยังครับติดขัดครับอาจารย์นะดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยไม่มีตังค์เลยตอนนี้ผมใช้คำนี้นะทำงานอะไรอยู่ฮะเป็นพนักงานขับรถขนส่งการ์ด NG ครับโอ้รถใหญ่เลยใช่ไหมใช่ครับรถเทรลเลอร์ครับจริงๆถ้าของคุณผมถามนิดนึงแน่นอนสกิลคงเด่นเรื่องการขับรถแน่ๆอยู่แล้วถ้าเป็นลักษณะรถรับจ้างอย่างพวกรถแท็กซี่อะไรพวกนี้เคยขับบ้างไหมอ่ะเมื่อก่อนเคยขับรถตู้ครับฟังให้ดีขับรถตู้สายราชบุรีกรุงเทพครับจ้ะคือจริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะงานบริการที่ชัดเจนนะก็จะถือว่าเด่นกว่านะรถตู้ก็ได้แท็กซี่ก็ได้หรือแม้กระทั่งลักษณะขับพี่วินก็ได้แต่ไม่ได้ให้ลงทุนทำถึงขนาดซื้อรถมาปล่อยให้คนเช่านะนะคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเด่นกว่างานปัจจุบันที่คุณทำคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถึงแม้ว่าสวัสดิการหรือผลตอบแทนจะดีแต่งานมันยากหรือว่ามันเหนื่อยกว่าไหมถามจริงๆมันเหนื่อยกว่าครับอาจารย์เพราะว่าต้องทำตลอดทำ4วันลง2วันชีวิตจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับแล้วสำคัญมากนะตอนนี้คุณอายุยังไม่เยอะ30กว่าพวกงานกะหรือว่างานที่นอนหลับพักผ่อนไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพนะขึ้นเลข4จะเริ่มเห็นชัดนะครับก็เอาอย่างนี้ออกแบบให้เลยสกิลคุณมีอยู่แล้วเรื่องการขับรถหนีไม่พ้นนะก็ลองดูนะพวกงานขับรถรับจ้างนี่แหละแท็กซี่ก็ได้รถตู้ก็ได้อันเนี้ยเด่นแล้วก็ในอนาคตถ้าอยากจะทำอาชีพเสริมนะครับถ้ามีความรู้หรือมีทำเลที่เหมาะสมก็พวกเกี่ยวข้องกับน้ำอันนี้ดีนะครับนะขายเครื่องดื่มนะพวกเครื่องดื่มพวกนี้ได้จ้ะอ๋อถ้าเราทำเป็นน้ำเปล่าอย่างนี้ได้ไหมครับน้ำเปล่าคือเครื่องดื่มไหมล่ะน้ำเปล่าส่งตามบ้านตามร้านอะไรเงี้ยใช่ก็คือธุรกิจเรื่องของน้ำขายน้ำไงฮะอย่างนี้ได้อ๋อครับนะมีสองส่วนแสดงว่าคุณคงดูไว้แล้วล่ะอันนี้ทำได้แล้วก็อีกอันนึงแล้วปีนี้วงกลมมันตกดาวจันทร์ด้วยไงมีโอกาสได้ทำนะถ้าพร้อมให้เริ่มนะครับแล้วก็ถ้ามีเกณฑ์จะกลับมาขับไซส์เล็กหน่อยนะลักษณะงานอย่างที่ผมบอกมันจะสมรูปดวงมากกว่าครับครับความรักนะครับอาจารย์เสียงอ่อยเลยความตอนนี้ขอโทษนะสถานภาพเป็นยังไงครับโสดครับของคุณกาลีกระแทกส่วนใหญ่นะมีถูกแย่งรักบ้างหรือยังมีไหมนะถูกแย่งครับอาจารย์ส่วนใหญ่ถูกแย่งผมใช้คำนี้ใช่ครับนะ
ก็ดวงเนี้ยเกณฑ์ความรักไม่ดีและมักจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ถูกเขาแย่งและบางทีต้องระวังคุณเองก็มีเกณฑ์จะไปแย่งเขาฉะนั้นเขาบอกว่าเวรกรรมทุกวันนี้มีจริงติดจรวดอย่าทำอย่าทำนะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีเจ้าของอย่าไปยุ่งเกณฑ์ความรักใช้เวลาเยอะๆไม่ต้องรีบร้อนจังหวะเวลาที่เด่นที่สุด34นะค่อยว่ากันอายุย่าง34 35เนี่ยหนีไม่พ้นหรอกแล้วก็คู่จริงๆที่จะอยู่กันได้อย่างยืดยาวจะต้องเป็นคู่ที่อยู่กันอย่างมีระยะห่างก็คืออาจจะทำงานคนละจังหวัดคนละอำเภอพวกนี้ไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนคนรักปกตินะจำไว้อย่าไปแย่งใครและคุณจะถูกแย่งน้อยลงครับครับผมโอเคอาจารย์ครับจ้ะผมจะเสริมดวงยังไงดีครับปีจรนี้นะก็เน้นทำบุญเรื่องห้องน้ำนะครับลองดูนะวัดหรือว่าที่สาธารณะสร้างใหม่ก็ได้บูรณะซ่อมแซมก็ได้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆคุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดครับอาจารย์ครับขออีกนิดนึงคือถ้าผมจะทำธุรกิจเนี่ยคือตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจ้ะผมจะต้องกลับไปทำที่บ้านหรือว่าต้องทำที่อื่นยังไงอันนี้แฟนประจำคืออย่างนี้ในแง่ของสถานที่ไม่ได้มีผลไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะฟอร์สให้คุณต้องทำแบบไหนเอาเป็นว่าดูทำเลทางวิทยาศาสตร์ดูว่าที่ไหนดีที่ไหนมันเหมาะสมก็ค่อยๆขยับครับนะแต่ปีนี้ได้ทำแน่นะในเรื่องของน้ำแล้วก็งานบริการใหม่ๆนะครับครับจ้ะโอเคนะโชคดีนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าน SMS กันต่อนะคะครับท่านต่อไปคือคุณสังเวียนนะคะเกิดวันที่1มิถุนายน2497ค่ะเกิดวันอังคารค่ะอาจารย์แต่ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเขาถามเบอร์โทร78ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงนะแต่ถ้าเกิดชอบคู่มิตรเนี่ยผมว่าให้ใช้1551 6336นะครับแล้วก็2442ดีกว่าเพราะว่าเป็นสุขพระเคราะห์นะแต่78นี่บาปพระเคราะห์ใหญ่ทั้งคู่เลยครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์นะคะเวลา 6:00 นตอนเช้าค่ะ 6:00 นนะคะวันที่7มิถุนายน2500อยากจะถามเรื่องสุขภาพการเงินค่ะสุขภาพการเงินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับสุขภาพก็ดวงนี้สูงวัยขึ้นนะตรวจร่างกายนะอย่างน้อยปีละครั้งนะฮะเพื่อให้ระวังในเรื่องของพวกสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เน้นเลยก็คือพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจนะครับส่วนการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรก็ดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาและปีนี้ถ้าทำธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสสมหวังจะออกรถช่วงไหนใช่ค่ะช่วงวันที่20ถึง30กันยาวันไหนดีคะอาจารย์20ถึง30กันยาอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะจริงในช่วงปลายเดือนเนี่ยรู้สึกจะมีเหลืออยู่แค่2วันนะครับ21กับ23นะครับ21ตรงกับวันจันทร์ปีนี้จันทร์คุณเป็นกาลีไม่เอานะครับก็ให้ออกรถวันที่23นะครับ23กันยานี้นะเวลาก็เช้าหน่อยนะบอกเซลล์เขาทำให้อยู่แล้วล่ะก็ออกรถประมาณ 8:19 นตอนเช้าคุณอาจจะไปจัดเตรียมเอกสารอะไรในวันก่อนหน้าก็ได้นะและช่วงเช้าก็เดินทางไปออกรถนะตกลงพูดคุยกับเซลแล้วก็ให้ใส่โทนสีคลึ้มๆ หน่อยเน้นเทานะเน้นน้ำตาลพวกนี้นะครับดีจ้ะยินดีล่วงหน้านะครับตอนนี้ต้องเป็นเบรกแล้วค่ะอาจารย์ค่ะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงที่3ค่ะ